ศิลปินคนนี้กำลังสร้างภาพวาดโดยไร้อุปกรณ์วาดเขียนและการมองเห็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เขาจะใช้แค่หัวใจและร่างกายเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวแทนผู้กันสร้างเขาโครงรูปในหัวที่จินตนาการไว้และมันไม่แปลกที่ถึงแม้เขาจะวาดจนเกือบเสร็จแล้วเราก็ยังดูไม่ออกว่าสิ่งที่กำลังวาดนั้นคืออะไรกันแน่เพราะเขาจงใจให้เป็นแบบนั้นเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ไม่ใช่แค่การปิดตาวาดภาพแต่ยังเป็นความสามารถการวาดภาพกับหัวตั้งแต่แรกและนี่เป็นภาพเพื่อแสดงความเคารพแด่การจากไปของซุปเปอร์สตาร์ที่ทั่วโลกชื่นชอบ